สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนทุกท่านครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามครับคลิปนี้คลิปพิเศษครับวันหยุดมาดูมวยคู่นี้กันครับจัดมา4คู่น็อกศึกเจ้ามวยไทยครับมาดูว่าน็อกกันยังไงครับใน4คู่ตอนนี้แทงเข่าขย่มไปครับนี่ครับยกที่3ครับคู่เปิดหัวศึกเจ้ามวยไทยเป็นคู่แรกนะครับการณรงค์ครับวันนี้ขึ้นมาเป็นรองครับแต่ว่าเบียดๆดูแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันไปในคลิปนี้เลยครับการณรงค์พันพิษนี่ครับเบียดไปตีไปครับเบอร์หนึ่งถอยหลังออกมาการณรงค์ขยับเข้าหาครับการณรงค์วางแข้งขวาเบอร์หนึ่งเตะไม่โดนครับเตะลุยถีบขวาไปศอกขวาคืนครับสำหรับเบอร์1ครับเบอร์1 2สละชีพครับเตะขาครับโอ้โหลื่นครับเตะขวาไปเบอร์1เบียดไปครับตามสไตล์เป็นต่อมีศอกขวาบวกไปเตะขวาไปครับเบอร์1วางซ้ายคืนยับวางขวาสวยครับวางขวาอีกโอ้โหเตะแขนครับลูกนี้ดอกนี้เข้าหนักๆเลยพิสิทธิ์ปากพนังโบกเดินครับเดินเข้าไปโอ้ยวางขวาฟรีไป1ดอกครับดูช้าลงไปแล้วครับสำหรับทางฝ่ายแดงครับเบอร์1โดนเข่าวิ่ง1ทีตีคืนครับยังไม่ถึงครับโอ้โหเอาแล้วครับพลิกสิครับแบบนี้หมัดมาอีกครับหมัดอีกครับอาวุธเข้าเน้นวางขวาโดนจังๆครับพยายามฟันศอกสำหรับเบอร์1ศอกซ้ายครับงัดศอกสู้ไปทีมงานข้างเวทีเริ่มที่จะเหนื่อยแล้วครับเจอแบบนี้เข้าไปครับแก้ทางกันมาดีครับมีมองพี่เลี้ยงนิดหนึ่งวางแข้งขวาต่อโอ้โหโดนแขนจังๆอ่ะดูครับโอ้โหไม่บังแล้วครับโดนจังๆโดนจะๆครับโอ้โหน้ำเงินก็ยังไงดิลูกพี่มองพี่เลี้ยงตลอดเลยกล้าหน่อยโอ้โหดูเตะแขนครับลูกนี้ครับเตะแขนไปอีกครับโอ้โหหนักเหลือเกินเสียบเข่าไปกรรมการโอ้กรรมการว่าไงกรรมการให้โอกาสครับหมดยกนี้ไหมวางแข้งซ้ายคืนครับหรือว่าโดนระยุบนะเนี่ยโดนเตะแขนแค่น้องแกไม่บังแล้วนะครับตอนแล้วครับตอนนี้ครับตอนกินแล้วครับตอนนี้วางขวาอีกครับแล้วก็กดอยู่ครับแบบนี้โดนตีไปครับกรรมการบอกเฮ้ยอย่าไปแบบนี้ที่ทำได้ต้องทำต่อนะไม่งั้นคู่ต่อสู้จะเจ็บหนักแต่ดูครับโอ้โหท่อนแขนครับโดนเตะไปอีก1ทีครับโดนเตะหลังคืนไปครับการณรงค์เบอร์1เนี่ยยุบแล้วครับอยู่ที่การณรงค์แล้วครับว่าจะปิดเกมยกไหนหรือว่าจะนวดไปเรื่อยๆครับตีครับวงในครับไม่อยู่วงนอกแล้วโดนเตะฟรีแต่ว่าโดนเตะไปอีกยุบมากครับดูแขนแทบจะยกไม่ขึ้นแล้วครับทีมงานว่าไงโดนตบไป1ทีสูเน่ฮัมสูเน่เอาครับยกนี้มามีลูกไหนมาแก้มีลูกไหนมากันวางซ้ายคืนบ้างครับอ๋อฟื้นแล้วครับได้พักหน่อยศอกขวามาศอกขวางัดไปอีกยังไม่ได้ตีขวาเอาครับเริ่มเร่งเครื่องขึ้นมาเริ่มเร่งขึ้นมาสู้บ้างหลังจากยกที่แล้วโดนนวดแขนไปหลายทีโดนนวดดีๆไปหลายดอกวันนี้ขอบอกว่าจะเอาคืนครับวางขวาเจอเตะขาเอาแล้วครับกลับมาแล้วครับวางขวานะครับแต่เสียดายแกไม่ยกบังแล้วเนี่ยดูโดนท่อนแขนจังๆเลยน่าจะรอดักต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วหรือเปล่าครับศอกมาทำการกดครับน้ำเงินนี่ยังแข็งโป๊กอยู่เลยนะครับหมัดซ้ายเบอร์หนึ่งการณรงค์ตีขวาปัดขามาก็ยังมียกคับไว้ครับตีซ้ายครับกินไปครับคนละดอกคนละทีวางแข้งขวายับหมัดไปเทเขี่ยไปครับยังไม่ล้มเอายังไงต่อดีครับแองเองก็เอาตัวรอดแล้วครับตอนนี้โดนหมัดไปโดนเตะแขนโดนเสียบคือจะยอมนานแล้วนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมไปครับคู่ที่1ศึกมวยไทยศึกเจ้ามวยไทยนะครับน็อกยก4ครับเอาชนะน็อกทางด้านของเบอร์1ไปครับการณรงค์ชนะน็อกเบอร์1ครับเดี๋ยวดูคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเป็นสิงห์มณีกับขุนศึกเอิร์ธนะครับน้ำเงินขุนศึกเอิร์ธครับน้ำเงินขุนศึกเอิร์ธนะกางเกงแดงคือสิงห์มณีครับเจ้ามวยไทยกรกฎาคมเป็นศึกเดียวกันนี่แหละครับทั้งหมดเลยทั้ง4คู่ครับ
ทำมาให้ดูครับว่ามันเป็นศึกที่น็อกแบบน็อกแบบหนักๆเลยครับจับตาดูดีๆนะครับยกที่2เท่านั้นครับเตะซ้ายเตะขาคืนน้ำเงินก็ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกแล้วครับแต่ว่าแดงเองก็ไม่ได้บางกว่าเลยครับวางแข้งขวาไปเตะขาเอ้าเอาดิล่ะคุณสุดเอิร์นี่อยากบอกว่าไม่เป็นไรครับดูเชิงไปก่อนไม่ได้รีบร้อนมากเตะอีกเอ้าเตะอีกเอ้าสิงห์วันนี้เองก็วางซ้ายเน้นๆแล้วครับตอนนี้คุณสุดเอิร์นดูเรื่องมันจะแยงบ้างแล้วครับไม่บังใช่ไหมก็บังเป็นบ่เตะไปอีกเนี่ยวนดอกซ้ายครับวนซ้ายวางแข้งซ้ายตอนนี้สำหรับสิงห์มณีครับคุณเจอนี่นี่ฮะโดนเตะครับโดนเตะหน้าขาครับข้างขวาพยายามงัดศอกมาเตะขาไปครับศอกซ้ายมาครับคุณเจอเล็งแล้วครับเล็งแล้วครับวางครับเนี่ยเล็งแล้วก็ยิงเดินไปเดินไปวางซ้ายโดนไปอีกไงโอ้โหปล่อยให้เตะฟรีเกินเนี่ยเป็นมวยที่ไม่บังก็จะเป็นเอ้าขึ้นก้านคอครับในยกที่สองครับตกหูทีเดียวครับสิงห์มณีครับเอาชนะน็อกของด้านของสิงห์มณีชนะน็อกขุนศึกเอิร์ธครับตามต่อคู่ที่3ครับคู่3ก็น็อกเหมือนกันนะครับเป็นคู่เอกของรายการครับแมกนัมสอสมหมายกับนพเดชเตะขาไปครับแมกนัม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 ถอยหลังแล้วก็วางแข้งขวาครับนพเดชเดินเข้าหามีหมัดครับเป็นปัญหาที่ปล่อยเตะขากันทั้งนั้นครับนพเดชบอกเตะสูงๆเนี่ยเตะสูงๆเนี่ยหมัดขวาหมัดซ้ายเนี่ยโดนครับเอาละครับนพเดชเอาขึ้นบ้างแต่ปล่อยเตะขาไปลูกนี้ขาปลิวเลยครับต่อยของเตะขาศอกมาเตะขาไปยับอีกศอกขวามาตีเข่าขวาศอกขวาจะปิดจ๊อบครับเตะขาครับนพเดชนี่เจ็บแล้วครับขาเป๋แล้วครับศอกซ้ายศอกซ้ายครับลงไม่ลงครับเตะขาไปโอ้ยเตะปิวเลยครับแบบนี้ครับโหดจริงครับแมกนัมครับบ่นให้ไม่ได้เลยนะนพเดชไปบ่นให้ทีเดียวนะบอกเตะสูงได้พะนะว่าบ่เตะสูงหรอกเตะขาเลยบัดเนี่ยล้มครับเรียบร้อยครับถือว่ามาหนักมาแรงเหลือเกินสำหรับทางแมกนัมสอสมหมายครับหลังต่อครับยกที่2ครับคู่ที่4สิทธิ์แก้วมวยไทยครับแดงสกัดเพชรน้ำเงินเกล็ดแก้วครับจากเกมยกที่2ต่อครับสกัดเพชรเกล็ดแก้วคู่สุดท้ายของรายการในการถ่ายทอดสดวันนั้นนะครับก็เป็นคลิปคู่สุดท้ายของรายการเราเหมือนกันนะครับในคลิปนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามครับขอคนละ1ไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันครับขอคนละคอมเมนต์นะครับช่วยกันพูดกันครับเรื่องราวของกีฬาหมากมวยรักใครชอบใครชอบคู่ไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าคู่ไหนน็อกสวยที่สุดครับเกมนิ่งๆครับไล่คงไล่แขนกันอยู่ยังไม่มีอะไรมากมายดูกันไปครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเบียดแล้วตีครับตีครับตีขวาครับไปแดงตีขวาครับน้ำเงินน่ะตีครับอุ้มล่างนะแต่ก็ยังตีกันอยู่ครับบรรยากาศคนก็เงียบๆไปหากินข้าวตีซ้ายดึงมาดึงมาโอ้ยยังอ่ะศอกขวาครับงัดใส่หน้าแล้วไม่ลุกเลยครับเห็นคนอื่นเขาน็อกก็อยากจะน็อกบ้างปะโถโอ้ทีเดียวเลยครับเหม็นจักรแล้หรือว่าโดนศอกก็นี่ฮะดูกันตรงนี้ครับจบในยกที่2ครับอาจจะโดนจริงๆแล้วครับโดนโผปากหรือเปล่าครับเกล็ดแก้วครับเอาชนะน็อกได้ของสกัดเพชรไปครับเกล็ดแก้วชนะน็อกสกัดเพชรครับสกัดเพชรนะครับสกัดเพชรเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ